นุกสุทธิดาไม่ไหวแล้วจริงๆเหมือนตอนนี้ไม่เหลือใครแฟนๆแห่เป็นห่วงทำเอาแฟนๆแห่เป็นห่วงกันยกใหญ่เมื่อนักแสดงสาวนุกสุทธิดาเกษมสรรณ์ณอยุธยาได้โพสต์คลิปในวันที่เจอคนร้ายซึ่งหน้ากำลังเข้าไปขนข้าวของในบ้านหรูหลังจากที่เพิ่งถูกตำรวจยึดของกลางและอายัดไว้แต่งานนี้นุกสุทธิดาได้ระบายความในใจทุกอย่างผ่านทางแคปชั่นในอินสตาแกรมนุกขีดล่างสุทธิดาถึงความอัดอั้นที่ทะลักเต็มหัวใจจนเก็บไม่อยู่เพราะไม่ใช่เพียงแต่คดีไม่คืบหน้าแต่ทนายที่เคยอยู่เคียงข้างกลับหายไปทำให้ตอนนี้เธอต้องเผชิญหน้ากับปัญหาอยู่เพียงลำพังในความโชคร้ายยังมีความโชคดีอยู่ในวันที่กลับมากล็อกบ้านแล้วเจอคนร้ายเข้ามาขนของในบ้านขออภัยในความตกใจพูดไม่รู้เรื่องเพราะเหตุการณ์เกิดซึ่งหน้าแต่พยายามคุมสติอยู่ไม่ต้องพยายามส่องทะเบียนนะคะเพราะทะเบียนปลอมเลยลบเสียงที่พูดเลขทะเบียนออกสุดท้ายขอขอบคุณคนสองท่านนี้ที่ยังยืนอยู่ข้างนุกมาช่วยนุกในวันที่ไม่มีใครเพราะนุกก็ไม่รู้ว่ารบอยู่กับใครแต่ไม่ธรรมดาแน่ขนาดทนายนุกยังหายไปเลยงงมากขอบคุณช่างซ่อมกุญแจที่เดอะซีนทาวน์อินทาวน์และช่างอู่รุ่งโรจน์ลาดพร้าว126เป็นคนดีและมีพระคุณกับนุกมากๆ มาช่วยซ่อมประตูรีโมทโดยไม่คิดเงินให้ยังไงก็ไม่รับบอกว่าจะเป็นคนลำบากต้องช่วยกันไม่เป็นไรใครผ่านไปรบกวนอุดหนุนสองท่านนี้ด้วยนะคะตอนนี้นุกไม่เหลือใครแล้วอยากวอนใครที่มีความสามารถไม่เกรงกลัวอำนาจมืดช่วยเหลือนุกตรงนี้ได้รบกวนช่วยเหลือหน่อยข้าไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะสาบานว่าไม่เคยมีคำว่าไม่ไหวจากปากแต่อันนี้ไม่ไหวจริงๆค่ะกราบขอบคุณเจ้าทุกคนที่ติดต่อเข้ามานะคะมีโอกาสเราคงได้รวมตัวกันนุกสุทธิดาช็อครอบสองของที่ถูกอายัดในบ้านโดนขโมยขอตั้งคำถามฝากถึงตำรวจนุกสุทธิดาล้มทั้งยืนปล่อยเช่าบ้านไม้สักสองเดือนกลายสภาพเป็นโรงงานสยองขวัญทุกมุม สายฟ้าพายุเชิดสิงโตรับตรุษจีนอ้อนชมพู่แม่ขออั่งเปาหน่อยต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีนี้เรียกว่าสมใจสองแฝดสายฟ้าพายุจริงๆเพราะได้เล่นรับบทคนเชิดสิงโตตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่กันตั้งแต่เช้าแถมงานนี้ยังน่ารักชวนคุณยายหนิงมาเดินร่วมขบวนด้วยกันกับหลานหลานสายฟ้าพายุกับคอสตูมสีแดงเข้าทีมเดินเชิดสิงโตที่มีกันคนละตัวกิจกรรมสุดโปรดที่เล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเรียกว่าไม่มีเบื่อจริงๆแล้ววันนี้ที่นอกจากจะได้เล่นกันแล้วก็ยังเดินมาหาแม่ชมพู่อารยาที่นั่งอยู่พร้อมกับเสียงอ้อนของลูกชายว่าแม่ขออั่งเปาหน่อยและพีคตรงแม่ชมนี่แหละที่ถามกลับลูกชายว่าเธอมี QR code ไหมละเดี๋ยวฉันสแกนให้งานนี้ทำเอาน้องพายุทำหน้างงไปเลยจ้า QR code คืออะไรครับแม่สายฟ้าพายุเล่นไม้กระดกแม่ชมอดขำไม่ได้แอบแซวลูกชายสายฟ้าพายุถูกแม่ชมปลุกแต่เช้าหัวยุ่งแต่ยังไหวลุกขึ้นมาใส่บาตรหน้าเอ็นดูมากศาลฎีกาสั่งจำคุกไฮโซแชมป์1ปีปรับ 60,000 คดีหมิ่นไฮโซชายแต่รอลงโทษศาลฎีกาสั่งจำคุกไฮโซแชมป์1ปีปรับ 60,000 คดีหมิ่นไฮโซชายแต่โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีให้จำเลยโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์3วันวันที่11กุมภาพันธ์64ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีหมายเลขดำอ.2446ส่วน2556ที่นายอานันทวีปชยังกูลณอยุธยาหรือไฮโซชาย
ไฮโซและนักธุรกิจชื่อดังกับบนสเพ็ญสุขสมบูรณ์วงศ์นักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ร่วมกันเป็นโจทย์ที่1-2ฟ้องนายจิรัตเพชรนันทวงศ์หรือไฮโซแชมป์ไฮโซและนักธุรกิจชื่อดังเป็นจำเลยฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากรณีเมื่อวันที่10 มีนาคม-10 เมษายน 2556กำเลยแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์ในรายการคนดังนั่งเคลียร์ได้หมิ่นประมาทใส่ความโจทก์ทำนองว่าพวกโจทก์ทำงานไม่เป็นมืออาชีพและข้อความอื่นๆล้วนเป็นเท็จทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังต่อมาศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกไฮโซแชมป์จำเลยเป็นเวลา1 ปีโดยไม่รอลงอาญาส่วนศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องวันนี้ศาลฎีกาพิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดฐานหมิ่นประมาทโจทก์ที่1ตามแมพอาญาหมู่328ให้จำคุก1 ปีปรับ60,000 บาทเมื่อพิเคราะห์ประกอบกับพฤติการแห่งคดีแล้วสมควรให้โอกาสจำเลยสักครั้งหนึ่งโทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด2 ปีกับให้จำเลยโฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ติดต่อกันเป็นเวลา3 วันโดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายผู้เชี่ยวชาญพูดแล้วมูลค่าของไข่มุกเมโลล่าสุดนายสุเมธประสงค์พงชัยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีการพบไข่มุกเมโลว่าตามปกติมุกที่เป็นมุกประดับจะเป็นมุกน้ำเค็มที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงมุกธรรมชาติหาได้น้อยมากการเกิดของมุกจะเอาสิ่งที่เรียกว่านิวเคลียสไปใส่เอาไว้ในหอยลักษณะหอยกาบแล้วเลี้ยงในกระชังขนาดที่ออกมาจะประมาณ 8-10 มิลลิเมตรไม่น่าเกิน16 มิลลิเมตรประเทศไทยเคยพอที่จังหวัดภูเก็ตแต่น้อยลงเพราะเรื่องความสะอาดของน้ำโดยมุกที่ดังและราคาแพงจะอยู่แถวออสเตรเลียญี่ปุ่นตาฮิติช่วงหลังมีการหลอกโดยการเอามุกน้ำจืดซึ่งคุณภาพต่ำมาเพราะเลี้ยงมักเอามาขายบนโลกออนไลน์บอกว่าเป็นมุกน้ำเค็มเปิดขึ้นมามีหลากสีส่วนใหญ่จะมาทำเครื่องสำอางหรือย่อหลัก10 บาทแต่เมื่อเอามาใส่เปลือกหอยจะกลายเป็นหลักร้อยนายสุเมธกล่าวว่าปกติมุกน้ำเค็มเลี้ยงในหอยกาบจะเลี้ยงอย่างคุณภาพประมาณ 1-2 เมตรแต่มุกน้ำจืดในกาบจะมีหลาย10 เมตรเช่นในพม่าจีนจะมีเป็นฉลอมเข่งใช้พลั่วตักส่วนมุกน้ำเค็มซึ่งเอามาทำเครื่องประดับจะแวววาวมีสีขาวครีมงาช้างน้ำตาลอ่อนๆกับอีกกลุ่มคือสีดำส่วนมุกที่เรียกว่ามุกเมโลจะเกิดจากหอยอีกประเภทคือหอยงวงช้างลักษณะเปลือกหอยคล้ายๆหอยสังเป็นมุกที่พอเลี้ยงไม่ได้เป็นมุกธรรมชาติถ้ามีความสมบูรณ์ก็จะยิ่งแพงมากเคยมีคนเจอเทียบกับลูกปิงปองเล็กกว่าหน่อยเท่าเหรียญ10 บาทส่วนความประกายของมุกจะน้อยกว่ามุกน้ำเค็มซึ่งคนที่พบที่จังหวัดชลบุรีอยากให้ส่งตรวจที่สถาบันแต่ความเป็นไปได้ถือว่าสูงเพราะมุกเมโลเกิดจากหอยลักษณะที่ชาวบ้านซื้อมากินไซที่ออกมารูปทรงเป็นธรรมชาติมากค่อนข้างเห็นความแวววาวชัดโดยสถาบันสามารถออกใบรับรองให้ได้ส่วนมูลค่าเป็นเรื่องความพอใจแต่เชื่อว่ามีราคามากเพราะเป็นของหายากเคยพบหลักหมื่นแสนหรือหลายล้านอยู่ที่สีและความแวววาวข้างในนายสุเมธกล่าว